ไปใน YouTube คำโตโต Channelสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีคั่วถั่วแดงก่อนที่จะนำไปต้มค่ะคลิปนี้ต่อมาจากคลิปถั่วดำนะคะหลายๆท่านอยากทราบว่าถั่วแดงทำได้หรือเปล่าไปดูในคลิปเลยค่ะค่ะวันนี้จะใช้ถั่วแดงเม็ดใหญ่หรือว่าถั่วแดงหลวงนะคะพอเราได้ถั่วแดงมาแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะก็ประมาณ2ครั้งหรือว่า2น้ำค่ะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเศษฝุ่นลงเหลืออยู่นะคะเสร็จแล้วก็เทใส่ตะแกรงแล้วพักให้เสด็จน้ำค่ะแล้วนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะคะเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวถั่วจะไหม้ก่อนที่ด้านในจะสุกค่ะคั่วด้วยไฟอ่อนๆใจเย็นๆนะคะใช้เวลาคั่วก็20นาทีค่ะใช้ไฟอ่อนประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็คั่วผ่านไป10นาทีค่ะสีถั่วก็จะเริ่มเปลี่ยนแบบนี้นะคะอันนี้ก็15นาทีค่ะคนบ้างพักบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็ครบ20นาทีแล้วค่ะก็จะได้ถั่วเม็ดสีเข้มขึ้นแบบนี้นะคะและนี่ก็คือถั่วแดงที่คั่วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะสำหรับเบกกิ้งโซดาก็จะช่วยลดเวลาต้มลงแล้วก็ทำให้เปื่อยนุ่มด้วยนะคะถ้าหากท่านไหนไม่มีเบกกิ้งโซดาก็เพิ่มเวลาต้มอีก15นาทีนะคะจากนั้นก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะก่อนที่น้ำจะเดือดก็เติมเบกกิ้งโซดาลงไปแล้วคนให้ละลายค่ะแล้วพักไว้จนกว่าน้ำจะเดือดค่ะพอน้ำเดือดก็นำถั่วแดงลงไปต้มเลยนะคะคนเล็กน้อยจากนั้นก็ปิดฝาแง้มไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาน้ำเดือดน้ำจะได้ไม่ล้นออกจากหม้อนะคะนี่ต้มผ่านมา30นาทีแล้วค่ะเม็ดถั่วแดงก็อวบอ้วนขึ้นนะคะจะต้มต่ออีก10นาทีค่ะนี่ก็ครบเวลาต้มทั้งหมด40นาทีด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟปิดฝาให้สนิทพักไว้จนกว่าน้ำจะเย็นค่ะหรือว่าประมาณ1ชั่วโมงนะคะนี่ก็พักมาครบ1ชั่วโมงหรือว่าน้ำต้มถั่วเย็นแล้วนะคะมาดูเม็ดถั่วด้านในกันค่ะว่ามีความเปื่อยมากน้อยแค่ไหนค่ะเนี่ยค่ะเนื้อของถั่วแดงเปื่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็นุ่มมากๆด้วยค่ะเวลาเคี้ยวก็เคี้ยวเพลินมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้กลิ่นหอมของถั่วคั่วขึ้นจมูกเลยค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีต้มถั่วแดงให้เปื่อยนุ่มเร็วใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะก็ลองไปทำวิธีนี้ดูนะคะรับรองถูกใจแน่นอนค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโต Channel ขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะจบแล้วกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เราดู